วันนี้เดี๋ยวเรามีมิชชั่นด้วยให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยไปหาอาหารสมดุลในแบบของตัวเองมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าอะไรที่เราต้องระวังในการสั่งอาหารแบบนี้นะครับอันนี้ใช้เป็นหมูสไลด์แบบแทบจะเนื้อล้วนเลยนะเนี่ยอร่อยมากนี่หน้าคุณพี่เมื่อกี้ซื้อกลับบ้านสนุกเนาะถ่ายรายการชิมเนี่ยนะครับมีใครโกหกไหมน้องปอมที่แบบว่าอีปกติไม่ได้กินอย่างนี้แล้วก็แบบมีการเอกการแสดงนี่นี่ลอยพวกผักมวนลอยสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์สมิธนะครับมาเปิดกันที่ถนนอโศกเลยครับผมนี่ก็เป็นเด็กย่านอโศกแท้จริงเหมือนกันนะแหมไม่อยากจะเคลมเพราะว่าแต่ก่อนก็อยู่ที่นี่เลย GMM ใช่ไหมฮะเป็นศิลปินฝึกหัดจนมาถึงได้ออกอัลบั้มและ อยู่ในระดับอะไรเดียศิลปินดาวข้างฟ้าเร็วมากแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่ในถนนอโศกเนี่ยเป็น10ปีนะเพราะว่าตอนเรียนปริญญาโทผิวหนังก็อยู่ที่มศวนี่แหละก็ได้เดินใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็แหล่งหนึ่งเลยนะที่มาทานอาหารบ่อยมากๆเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เป็นขวัญใจของทั้งพนักงานนิสิตนักศึกษาหลายท่านก็คือตรงนี้เลยครับตลาดรวมทรัพย์หลายคนก็บอกนะครับว่าผมแนะนำเสนอเมนูอาหารคลีนอาหารสุขภาพบ่อยมากเกิดข้อคิดที่ว่าเฮ้ยบางคนที่บ้านไม่มีครัวทำเองก็ไม่ได้ทักษะก็ไม่มีจริงๆการรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยอย่างแบบในย่านออฟฟิศร้านอาหารในตลาดนัดตลาดอย่างเงี้ยก็มีอาหารที่เราปรับปรุงให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะไปกินอะไรกันนะครับแล้วว่ามีช้อยส์อะไรบ้างให้เราเลือกกันด้วยตามผมมาดีกว่านะแล้วพี่นิวกินอะไรครับถ้ามาแถวแกมมี่พี่นิวกินอะไรจริงผมก็ไม่ค่อยมากินที่รวมซ้ำทำไมครับพี่ชอบไปกินในหมอสอบอ๋ออาหารเพราะอาหารครับอาหารตามเพราะนิสิตมาแล้วตลาดรวมทรัพย์อโศกนะครับคุ้มค่ามากมายนะฮะตามมาดีกว่าเดี๋ยวเราขวางการจราจรเอาล่ะก่อนจะสำรวจอาหารที่ตลาดรวมทรัพย์นะครับเรามาดูดีกว่าว่าหลายๆท่านแถวนี้เนี่ยเขากินอะไรกันสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับต้องถามน้องๆนิสิตนักศึกษาเนาะแต่น้องๆอยู่ที่มศวป่ะครับค่ะมาจากไหนครับเอ่ยลาดมงคลนะครับวันนี้มาทำอะไรกันครับแถวนี้มาส่งคุณแม่ครับมาที่ตลาดนี้บ้างไหมเคยมาทานก่อนมาบ้างอะไรอร่อยบ้างครับที่ตลาดรวมทรัพย์ครับก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อจริงเหรอไก่มะระป่ะเฮ้ยมันยังเป็นอันเดิมที่พี่ชอบกินงั้นเราต้องห้ามพลาดอันนี้น้องๆก็ทานเหมือนกันเนาะต้มยำโอเคขอบคุณมากนะครับไม่กลัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับที่ตลาดรวมทรัพย์มาบ่อยไหมครับบ่อยค่ะมาทุกวันโอ้ผมต้องขอคำปรึกษาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้มานี่เป็น10ปีแล้วครับนะฮะตั้งแต่เขาแบบปรับปรุงนี่ยังไม่ได้มาเลยที่นี่อะไรอร่อยบ้างครับคือทานได้ทุกร้านทานได้ทุกร้านอ๋อจริงเหรอมีอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับที่คุณพี่ชอบที่สุดชอบแบบเหนือปกติร้านนี้หน่อยครับอ๋อจริงเหรออันนี้อาหารแนวแบบปักใต้โดดเด่นยังไงครับร้านนี้ชอบแบบกลางๆไม่เผ็ดมากทานได้ทุกคนโอเคครับขอเก็บไว้ในลิสต์เลยแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วเนาะมีอาหารปักใต้แล้วเนาะผัดไทยเขาก็ดังนะที่นี่ผัดไทยใช่ไหมใช่นี่เราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เวลานี่ก็กำลังได้เลยเพราะวันนี้ตั้งใจไม่ได้ทานข้าวเลยรีบดื่มชามาแล้วก็มาเลยนะครับหิวมากตอนนี้เดี๋ยวขอแบบพี่ขอก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก่อนได้ไหมเป็นสิ่งที่พี่หล่อเลี้ยงให้พี่ทำวิทยานิพนธ์จนจบมาได้ก็ด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตลาดรวมทรัพย์นี่แหละครับไปดูกันเอาเป็นเกาเหลาครับเกาเหลาน่องแล้วกันครับใส่ไข่ด้วยได้ไหมครับโอเคขอมะระเยอะๆนะครับต่อไปก็ต้องข้าวแกงเนาะเอาละครับแหมหลายๆคนก็บอกกันนะครับว่าอาหารคลีนนี่มันยากเย็นเหลือเกินนะเวลาออกมาทำงานนอกบ้านเนี่ยนะครับไม่รู้จะเลือกอะไรดีให้เข้าสูตร
จริงๆเนี่ยนะถ้าเราจำแผนภาพของบาลานซ์ไดเอทได้นะครับมันก็สามารถปรับปรุงนะครับให้อาหารที่เราไปรับประทานเนี่ยเราเลือกสั่งได้และยังเอนจอยกับความอร่อยได้เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ไปสำรวจความคิดเห็นมาแล้วจากชาวตลาดรวมทรัพย์นะครับเมนูเนี่ยนะจริงๆก็ยังคล้ายๆเดิมนะแล้วก็ร้านที่ยังขึ้นชื่อเนี่ยอยู่ครบเลยนะฮะอันที่ผมชอบมากๆก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระโอ้โหแบบอร่อยจริงพูดแล้วน้ำลายไหลแล้วก็ยังมีข้าวแกงปักใต้ครับที่หลายๆคนก็คงชอบกันใช่ไหมเพราะว่าอาหารภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่รสชาติจัดจ้านอาหารคลีนหรือว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็บาลานซ์แบบไม่จำเป็นต้องจืดเสมอไปนะครับมันมีความแซ่บได้แต่ว่าเราเลือกให้พอดีได้อ่ะวันนี้เราเลือกเมนูยอดฮิตจากร้านเข้ามาก่อนเลยตีนปีกน่องนะฮะกับเลือดด้วยนะครับราดน้ำราดมาแบบจุกๆแล้วก็นี่เลยข้าวแกงปักใต้นะครับอันนี้ใช้การสังเกตเนื่องจากข้าวแกงเนี่ยทุกคนการันตีว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆนะฮะก็เลยดูถาดที่คนตักเยอะสุดคิดพร่องไปเยอะสุดจริงๆเนี่ยเมนูนี้ก็ได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์นะมันไม่มีอะไรเลวร้ายในอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าอะไรที่เราต้องระวังในการสั่งอาหารแบบนี้นะครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ขายดีก็คือพวกรวมมิตรทั้งหลายที่มีทั้งปีกทั้งน่องใช่ไหมเพราะว่าปีกน่องเนี่ยหนังมันเยอะมันฉ่ำนะครับแต่ข้อที่ตามมาก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเนี่ยก็จะน้อยลงทำให้เป็นแหล่งโปรตีนที่ไขมันสูงแล้วก็ไม่ค่อยดีนักทานบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่ทานบ่อยๆเป็นประจำทุกวันมีปัญหาแน่ๆเลยนะครับและอย่างก็คือพวกเครื่องในนะครับจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายคนพยายามจะเสริมธาตุเหล็กให้ตัวเองใช่ไหมแต่คนจำนวนมากเหมือนกันในยุคปัจจุบันที่อาหารเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับเรากินเนื้อสัตว์เยอะถ้าเราไปพยายามเสริมธาตุเหล็กอีกบางครั้งเหล็กเกินนะครับเวลาธาตุเหล็กเกินเนี่ยก็อาจจะเป็นสารที่เป็นออกซิแดนต์แล้วก็ทำให้เกิดความแก่ชราต่อร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นทานแต่พอดีไม่ต้องโหลดเลือดกันทุกวันนะผมขอเสนอแบบนี้นะร้านนี้เนี่ยเป็นไก่ตุ๋นใช่ไหมจะมาสั่งเนื้ออกคลีนอะไรเนี่ยก็โดนเขาไล่ออกไปจากร้านแน่นอนนะครับเรามาดูตัวเลือกดีกว่าที่ผมเลือกมานะครับนี่มาเป็นเกาเหลาน่องล้วนนะครับอันนี้น่องตุ๋นนะหนังเหนิงหลุดไปหมดแล้วด้วยนะฮะโหได้เนื้อจุกๆเต็มๆแน่นอนนะฮะของดีเขาอยู่ที่มะระนะครับดูสิตุ๋นแบบมะระเปื่อยสุดๆอ่ะอร่อยมากไม่ขมเลยแล้วก็นี่นะผักเยอะมากแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มด้วยนะครับจริงๆเกาเหลากับข้าวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเราเลือกชนิดข้าวได้ด้วยอาจจะเลือกเป็นไรซ์เบอร์รี่หรือว่าด้วยความที่มันแยกกันมาเรากำหนดพอชั่นของข้าวเราได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าใครไม่อยากทานข้าวอยากทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวจะยึดอะไรที่แปรรูปน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยจะได้ความใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดยิ่งเป็นข้าวกล้องหรือว่าไม่ขัดสีก็ได้ประโยชน์จากไฟเบอร์แล้วก็วิตามินด้วยแต่พอเป็นเส้นที่มันเหมือนกับผ่านการขัดสีและแปรรูปเยอะๆครับคุณค่าอาหารมันก็ลดลงแล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นเร็วขึ้นถ้าจะเลือกเส้นเหรอผมก็มักจะเลือกเส้นหมี่กับเส้นเล็กนะครับเอามาดูข้าวแกงมาดีกว่าอันนี้เมนูยอดฮิตเลยใช่ไหมนะครับของหลายๆคนนะครับเรามาดูทีละอย่างเลยดีกว่านะฮะจริงๆเนี่ยผมจะพยายามให้เลี่ยงโปรตีนที่ลักษณะแบบนี้ประเภทที่ทอดและผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยครับเขามีหลายเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันเนื้อไก่ล้วนนี่ยังพอทำเนานะแต่ว่าถ้าเป็นทอดแล้วผัดเนี่ยอาจจะอย่าทานบ่อยองค์ประกอบของทุกอย่างเนี่ยทอดหมดเลยไก่ก็ทอดพริกก็ทอดเม็ดมะม่วงก็ทอดแล้วเม็ดมะม่วงเนี่ยก็ไขมันเยอะด้วยแถมการปรุงไก่ผัดเม็ดมะม่วงให้อร่อยก็ต้องใช้น้ำตาลกับน้ำมันหอยใช่ไหมซึ่งจะมีหน่วยที่เป็นน้ำตาลเยอะนะครับก็จะทำให้เราได้รับน้ำตาลเกินโดยไม่ได้ทานขนมเลยอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดเผ็ดปลาดุกกรอบครับอันนี้นะทอดกรอบแบบดีฟรายเลยนะแบบเต็มๆแล้วก็จริงๆเนื้อปลาดุกเขาก็มีไขมันตามธรรมชาติอยู่แล้วแน่นอนว่าปรุงให้อร่อยก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยนะครับทานได้ไหมทานได้ผมก็ชอบเหมือนกันแต่อย่าทานเป็นประจำต้องคานด้วยโปรตีนดีอย่างอื่นด้วยนะครับผัดวุ้นเส้นบางคนชอบตีความมันเป็นผัดผักอ่ะรู้สึกไหมเหมือนทานแกงแล้วทานของทอดแล้วผัดผักแล้วกันผัดวุ้นเส้นแต่เห็นไหมว่าเปอร์เซ็นต์ผักมันนิดเดียวมันเป็นวุ้นเส้นซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่าวุ้นเส้นอ่ะอย่าตีความว่าเท่ากับถั่วเขียวนะวุ้นเส้นเนี่ยเป็นแป้งครับ1ทัพพีค่าเท่ากับข้าวเลยเพราะฉะนั้นเรากำลังกินกับที่เป็นแป้งโปะลงไปบนแป้งอีกทีนึงคุณค่าอาหารมันเลยไม่บาลานซ์ครับแล้วก็อันนี้ของโปรดพี่นิวนะครับกุนเชียงทอดทุกคนชอบแน่นอนนะครับแต่ใจผมเนี่ยก็อยากให้ระวังนิดนึงบางคนเนี่ยใช้เป็นเครื่องเคียงประจำตัวเลยนี่อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าอย่างไรก็ตามกุนเชียงก็เป็นโปรตีนชนิดแปรรูปครับอยู่ในกลุ่มไส้กรอกเหมือนกันมันมีไนไตรท์นะครับ
เป็นสารก่อมะเร็งได้ตอนนี้เขาเทียบในไตรเท่ากับบุหรี่เลยนะสำหรับสารก่อมะเร็งตัวกุนเชียงเองเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโทษต่อร่างกายหลายอย่างยังไงก็ทานได้เวลาอยากนะครับแหมพูดมาซะยืดยาวบางคนก็จะแบบโอ้ยแบบนี้ลำบากแน่เลยจะทานข้าวแกงยังไงดีเอาร้านเดียวกันเลยนะราคาไม่ต่างเลยนะมาเป็นอันนี้เลยครับอันนี้ร้านปักใต้ใช่ไหมแน่นอนของขึ้นชื่อก็ต้องเป็นนี่เลยนะฮะคั่วกลิ้งนะครับอันนี้ดูมาแล้วคั่วกลิ้งเขาทำได้แห้งมากแล้วก็ต้องยกนิ้วให้ร้านนี้จริงๆนะฮะข้าวแกงแล้วไหมนะครับคุณภาพของหมูบดที่นำมาใช้คั่วกลิ้งเนี่ยดีมากคือมันน้อยมากแล้วก็คั่วกลิ้งที่อร่อยมันต้องแห้งใช่ไหมเขาเลยใช้เนื้อล้วนๆจริงๆเลยอ่ะแบบนี้นี่ได้โปรตีนเต็มๆเลยนะแล้วไขมันก็ไม่เยอะด้วยหมูผัดกะปินะครับอาจจะแบบเสียคะแนนเรื่องความเค็มนิดนึงแต่ว่าเนื้อหมูเขาให้มาเป็นแผ่นๆเลยนะก็ได้หน่วยของโปรตีนของเราเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับเติมผักด้วยนะครับใบเหลียงไงครับใบเหลียงนี่โอ้โหกากใยเต็มที่เลยดูสิครับว่าหน่วยผักของเราบนจานเนี่ยร้านนี้ให้ผักฟรีด้วยนะเอามาเคียงกับของเผ็ดๆจัดแล้วเนี่ยผักประมาณครึ่งจานนะครับก็จะบาลานซ์ขึ้นพอเราแบบหน่วยของโปรตีนมาแล้วผักมาแล้วใช่ไหมครับจะเลือกแกงสักอย่างอันนี้เรามีแบบแกงที่ใสๆนะฮะกับแกงส้มนะแกงส้มใต้นี่ผมชอบมากเพราะว่านอกจากจะใสแล้วแคลอรี่ไม่เยอะนะครับดีต่อสุขภาพยังมีโปรตีนดีจากกุ้งด้วยเพราะว่าไม่ใช่เป็นของทอดแกงส้มที่เราต้องระวังคือนี่ไงแกงส้มชะอมชุบไข่ทอดอันนั้นจะเป็นการดับเบิ้ลอีกอันนึงที่ผมชอบในแกงส้มใต้คือเขาจะใส่ขมิ้นครับเคอร์คิวมินนี่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะช่วยในการทำให้ร่างกายลดการอักเสบแล้วก็ชะลอวัยอีกด้วยเพราะฉะนั้นทานไปด้วยกันนี่เป็นช้อยที่ดีขึ้นแน่นอนและข้าวนี้เลือกแบบไรซ์เบอร์รี่มาด้วยครับเขาก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปเอาไรซ์เบอร์รี่ล้วนแบบแข็งมานะก็เรียกว่าปนๆมาให้แบบยังมีความนุ่มๆอยู่ทานได้แน่นอนครับวันนี้นะครับรับรองอร่อยแน่นอนเป็นไงบ้างมาชิมกันดีกว่าครับอาหารปักใต้ก็ขอเริ่มจากคั่วกลิ้งเผ็ดๆเลยร้านนี้เขาไม่เผ็ดเกินไปครับได้แบบความหอมของเครื่องเทศคุณภาพหมูเขาดีมากไม่มีมันเลยอันนี้ใช้เป็นหมูสไลด์แบบแทบจะเนื้อล้วนเลยนะเนี่ยอร่อยมากนี่หน้าคุณพี่เมื่อกี้ซื้อกลับบ้านสนุกเนาะถ่ายรายการชิมเนี่ยนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าไฮไลท์ของตลาดนี้ก็ต้องก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเลยเจ้านี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนางงามนะดูไก่เขาซะก่อนเห็นไหมทุกคนเอาช้อนเขี่ยได้เปื่อยๆเลยให้น้องมาแบบเนื้อล้วนเกาเหลาไก่นี่เท่าไหร่ครับจะรีบ60ได้ไก่2น่องอ่ะคุ้มมากอิ่มด้วย55บาทอร่อยเปื่อยสุดเป็นไงกันบ้างครับเห็นแล้วไหมครับว่าช้อยส์ของอาหารที่มันบาลานซ์ขึ้นคลีนขึ้นเนี่ยเราเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะไม่ได้คลีนเป๊ะเหมือนเวลาที่เราทำกินนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้บาลานซ์ขึ้นและดีต่อสุขภาพเรามากขึ้นนั่นเองอ่ะไม่ใช่แค่ผมแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเรามีมิชชั่นด้วยให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยไปหาอาหารสมดุลในแบบของตัวเองมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเลือกได้แบบเจ๋งที่สุดอาจจะชนะกันทุกคนเลยก็ได้ผมขออย่างนี้เราไม่มีมื้อเที่ยงอย่างอื่นให้นะเพราะฉะนั้นจะมาทำเป็นเลือกกรีนโอ๊ยยำอกไก่อะไรอย่างงี้นั่นคือมื้อเที่ยงของคุณจริงๆวันนี้ต้องเป็นมื้อให้อิ่มจริงๆแล้วจดงบประมาณมาด้วยโอเคเชิญครับได้รับภารกิจมาแล้วบอกให้ว่าไม่คืออาหารที่ใช้คำว่าสมดุลของพวกเราอ่ะแต่ว่าห้ามแอดเราเขียนว่าเรามาจากเหลือขอดีกว่าแม่เหลือขอสวัสดีค่ะเหลือขอนะคะฝากเหลือขอไว้ในรายการมิสเตอร์สมิธด้วยค่ะปอมจะกินข้าวหรือปอมจะกินเส้นปอมจะกินข้าวจ้าเรื่องนี้ก็ดีนะหมูก้อนหมูก้อนทอดแล้วก็มีผักไชโป้ไชโป้ผัดไข่จะกินเป็นสุกี้ม้วนนะคะเอาเพิ่มไหมเพิ่มเราไม่อิ่มค่ะหมูเอาอันนี้กล่องนึงค่ะอันนี้คือเครื่อง
ฟ้ายำขนมจีนปอบเปี๊ยะสดเมี่ยงปลาทูน่าจะรอดซื้อเอาให้อิ่มมื้อเที่ยงใช่ไหมเราก็เอาให้ครบเอาละครับตอนนี้ถึงภารกิจของเราแล้วน้องๆพร้อมแล้วเก่งมากทุกคนซื้อกันอย่างรวดเร็วมีใครโกหกไหมน้องปอมที่แบบว่าอีปกติไม่ได้กินอย่างนี้แล้วก็แบบมีการเอกการแสดงเอกการแสดงนี่นี่เลยจริงๆพวกผักม้วนเลยอะกินอยู่แล้วเรามาดูของน้องมิวนิดนึงดีกว่ามิวแนะนำก่อนเลือกอะไรอันนี้มิวเลือกลาบไก่ครับผมผัดไชโปแล้วก็หมูก้อนหมูก้อนโอเคหน้าร้านเขามีให้ราดน้ำพริกก็เลยราดมาด้วยแล้วก็ผักอันนี้ก็คือคีบอ่ะน้องมิวก็ไม่ได้ราดเยอะไปนะพี่ว่ายังพอได้อย่างน้ำพริกหรือเครื่องจิ้มเนี่ยเราจะพยายามคอนโทรลปริมาณเดี๋ยวเกลือเกินนะคนไทยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยทานเกลือเกิน 5-10 เท่าเลยนะกว่าที่ควรจะกินกันพี่ว่าเมนูที่ดีคือลาบไก่นะเพราะว่าเขาดูแบบที่นี่เขาใช้ไก่แบบใช้หมูอะไรนี้ดีเนาะไม่มันไม่หนักเลยอ่ะของมิวอ่ะจะติดที่ผักยูนิตของผักที่น้องมิวเลือกอ่ะมันเป็นไชโป้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นผักที่ดองหวานคุณประโยชน์มันจะไม่เยอะแล้วก็มันน้ำตาลเยอะมากก็คือเท่ากับว่ามิวอ่ะหมดโควต้าขนมเลยเพราะกินผัดไชโป้ไปแล้วไงส่วนหมูก้อนทอดนี่พี่ว่าก็พอได้นะเพราะมิวเป็นคนที่น้ำหนักไม่เกินอยู่แล้วจะทานทอดบ้างก็ได้ที่ให้หลักว่าวันนึงอ่ะให้ทอด1อย่างผัด1อย่างในคนที่อยากแค่คงรูปร่างไว้แต่ก็ถือว่าเลือกได้ดีหลายอย่างเลยนะครับตบมือให้มิวหน่อยครับเอาต่อจากมิวเป็นใครดีมิวให้มิวเลือกเป็นน้องปอมก่อนน้องปอมก่อนตอนยายสองคนนี้เขาแปลกพี่ว่ามันมีการลอกกันบ้านเกิดขึ้นป่ะเนาะปอมบอกว่าปิ่นปกติชอบทานอาหารสไตล์ไหนครับชอบกะปิชอบปลาชอบความคลาสสิกความลายก็ชอบทายก็ชอบอันนี้ต้องถ้าเป็นคนที่รู้ตัวว่าชอบแนวนี้ต้องระวังเรื่องของเกลือเกินทั้งความเค็มของปลาร้าน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสต่างๆมันก็เพิ่มโซเดียมนะแต่กุนเชียงอ่ะเราแนะนำไว้ว่าอย่าไปรับประทานรู้หลับตอนที่เลคเชอร์หรือเปล่าลูกถ้าเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้นิดนึงก็ดีเพราะว่าไรซ์เบอร์รี่ที่นี่ก็ไม่แข็งนะพี่ว่าทำได้นะผมก็อาจจะติดได้ไหมครับได้เลยครับคนเดียวบนโต๊ะเลยไม่ใช่ขวดของพี่เมื่อกี้ใช่ไหมดีมากครับผมฝึกนิสัยไว้ใครที่ทานน้ำเปล่าไม่ได้มีอยู่จริงนะเห็นบางคนแบบทานน้ำเปล่าไม่ได้เลยฝึกดีกว่าเพราะว่ายังไงเครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่าปกติชลิชอบทานอาหารแบบไหนครับหนูชอบกินอาหารที่มันมีน้ำหนูไม่ชอบกินข้าวแห้งๆมันแนวซุปซุปใช่ใช่สายซุปเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมันทำให้อิ่มเร็วจริงๆทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะในมื้อเย็นนะครับถ้าเราทานอะไรที่เป็นซุปเป็นน้ำเราจะอิ่มเร็วขึ้นใครที่อยากลองแบบลดปริมาณอาหารลงช่วยได้เคล็ดลับแต่ระวังนิดนึงคือซุปมักจะคู่มากับยูริกมันมักจะเป็นน้ำต้มกระดูกหรือแม้แต่ผงปรุงรสในการต้มครับมันจะเพิ่มสารเหล่านี้ซึ่งถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์ให้ระวังนะวันนี้ก็เลือกว่าเป็นอะไรเอ่ยสุกี้ไก่ค่ะสุกี้ไก่แล้วก็เป็นโลปลาทูหัวโลปลาทูนี่เฮลตี้สุดๆอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยแป้งน้อยผักแน่นแล้วหนูก็เลือกเป็นอะโวคาโดปั่นกล้วยดูมีความรู้กล้วยด้วยใส่น้ำเชื่อมเปล่าไม่ได้หนูบอกเขาหวานน้อยอ๋อหวานน้อยเนี่ยใส่นะจริงๆก็ต้องมีรสนิดนึงอ่ะเชอรี่ลองแบบนี้ไม่ต้องใส่บอกเลยว่าไม่ต้องใส่เพราะว่ากล้วยอ่ะหวานอยู่แล้วอะโวคาโดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันๆแต่มันก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสที่มันหวานปลาแลมอยู่แล้วไม่ต้องใส่จริงๆมันพอมันได้พี่ว่ามันติดที่อะไรรู้ไหมทานน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยเขาจะใช้น้ำกระเทียมดองใช่ไหมพริกแล้วก็พวกซอสพริกอะไรเงี้ยตัวกระเทียมแล้วก็น้ำกระเทียมแบบที่มันแบบมีน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องยั้งมือนิดนึงอย่าทานแบบไม่จำกัดถ้าเคล็ดลับพี่นะพี่จะเลือกว่าพี่จะจิ้มหรือพี่จะใส่เลยโอเคอ้าวตาน้องเฟิร์นบ้างก็เลือกเป็นลงค่ะเป็นผักลงแล้วก็มีหมูจริงๆมันคล้ายของเอาจริงๆนะมันคล้ายของเชอร์รี่มากนะแค่มันเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ใส่ซุปอ่ะมันคล้ายอันนี้มันไม่ได้คล้ายอันนี้มันคือไอ้นี่แหละเอามาโรเห็นป่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องน้ำจิ้มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้โลครับแม่จะหนูแยกมาไงหนูดูแล้วน้องเฟิร์สอ่ะเป็นสายโลครับเช
ช่ไหมแต่เรามาดูว่าโลจริงไหมเขาอาจจะมีลาบหมูทอดแต่ว่าเป็นทอดอย่างเดียวเรายังไม่ว่าเขาแล้วก็อันนั้นน่ะสิอันนี้โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ปั่นใช่ไหมใช่เพราะอะไรถึงชอบครับไม่คือปกติออฟฟิศเราจะกินน้ำหวานแสนเก๋กันทุกวันแสนเก๋ไม่แล้วปกติก็กินแบบกาแฟโนเวย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้มากับพี่โอ๊คก็เลยเปลี่ยนนิดนึงเป็นแบบผลไม้พี่บอกเลยว่าเฟิร์สก็เลือกกาแฟนมเหมือนเดิมก็ไม่ต่างเชื่อป่ะสตรอเบอรี่แบบนี้มันเป็นแยมใช่มันเป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วมาปั่นทานได้ไหมทานได้แต่หนูต้องตัดยูนิตของหวานลงไปสิ่งที่น้องเฟิร์สกำลังทำตอนนี้คือน้องเฟิร์สพยายามโลคาร์บตัดแป้งทิ้งหมดเลยจะเติมน้ำตาลให้ตัวเองสิ่งที่โหดที่สุดในการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะครับก็คือน้ำตาลที่ดื่มได้จำไว้น้ำตาลที่ดื่มไข่โลน้อยสุดที่โยกโยกินมากใช่นะครับไข่แบบโลแคลอรี่หรือว่าแบบจริงๆอ่ะพี่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องจำนวนแคลอรี่นะพี่ซีเรียสเรื่องความบาลานซ์พี่ว่าคนที่ทำได้ดีคือเชอร์รี่นะจะดูถูกไหมเขาดูถูกธรรมดาทั้งหมดไม่เกี่ยวธรรมชาติแต่คนไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาน้ำหนักเยอะแต่เป็นคนที่สุขภาพดีที่สุดได้เป็นไงบ้างครับทุกคนครับมื้ออาหารคลีนแบบบาลานซ์เท่าที่ทำได้นะครับในตลาดรวมทรัพย์ครับหวังว่าจะได้ความรู้กันไปเนาะแล้วก็คิดว่าเอาไปปฏิบัติใช้กันได้เพราะว่าอาหารคลีนอาหารสุขภาพหรืออาหารที่บาลานซ์ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากแล้วก็ราคาแพงลิบเสมอไปแบบนี้เราก็จัดการได้เหมือนกันน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกดีเนาะไม่ยากเกินไปเนาะไม่ยากกินได้แน่ๆเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นให้แล้วนี่ก็คืออาหารของทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมมิสเตอร์สมิธของเรานะครับติดตามกันใหม่ครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาฝากเช่นเคยครับสวัสดีครับ